าสตร์ขอมในไทยช่วงพุทธศตวรรษที่14ถึง15เทียบเคียงกับศิลปะขอมจะเป็นศิลปะแบบพระโคแบบบาเคงแบบเกาะแกและแบบแปรรูปเช่นปราสาทโนนกู่และปราสาทเมืองแขกจังหวัดนครราชสีมาปราสาทสังสินชัยจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่สภาพผุพังไปตามกาลเวลาการกำหนดอายุทำได้ค่อนข้างยากมีเพียงส่วนทับหลังที่สามารถทำให้กำหนดอายุได้ปราสาทที่เหลือสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดได้แก่เทวสถานปรางแขกจังหวัดลพบุรีซึ่งแสดงความเป็นศิลปะพื้นเมืองที่ต่างไปจากศิลปะขอมเช่นลายปูนปั้นที่ฐานสูงขึ้นมากเครื่องบนหลังคาก็เพิ่มมุมมากขึ้นเป็นต้นเขาของปราสาทและปรางยอดทรงพุ่มในระยะต่อมาจัดเป็นปราสาทขอมที่เก่าแก่ที่สุดในภาคกลางของประเทศไทยกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย